สวัสดีครับในคราวนี้เรามาตีบวกกันต่อคราวนี้เราเป็นบวก11กันบ้างเดี๋ยวดูว่ามันยากกันแค่ไหนผมเคยจริงๆผมเคยตีบวกนอกรอบไปแล้วล่ะผมตีอะไรไปมั่งผมตีคาถาบวก11ไป7ทีกว่าจะติดแล้วก็ตีขวานใจแอ้นไป7ทีไม่ติดเลยตีไอ้หอกไทรเดนต์บวก10ให้เป็นบวก11อีก4ทีก็ไม่ติดเลยไม่รู้ว่าผมดวงซวยหรือว่าเรทมันหลอกผมกันแน่เรทมันติด 20% ใช่ไหมผมตีไป18ทีติดทีนึงเหรอมันก็ไม่ใช่ถูกป่ะมันควรจะติดได้3ทีแล้วแต่เอาเหอะขนาดโอลิเทพ200กว่าก้อนยังไม่ติดบวก10มาแล้วกับอีแค่10 HD บาเดียม18ก้อนมันก็ไม่น่าจะแปลกใจเท่าไหร่ถ้ามันไม่ติดจริงมากคราวนี้ของผมเตรียมมาอีก6ก้อนรวมๆแล้วผมก็ตีไป18ได้ละมั้งคราวนี้ผม6ก้อนเดี๋ยวผมจะอัดคลิปเป็นหลักฐานให้ดูว่าผมจะแหกกี่ก้อนเราจะมารับถ้วยรางวัลตีบวกแหกกันท่านได้ประจักษ์ไปแล้วกับการตีบวก10ไอ้สมุดคำสาปของผมซึ่งแม่งแหกกระจุยกระจายมากไม่รู้มันจะอาฆาตอะไรกับผมนักหนากับไอ้สมุดเล่มนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราจะดูซิว่าอีก6ก้อนมันจะติดไหมแล้วเราดูกันว่าเราจะใช้กันกี่ก้อนผมก็ไม่รู้ว่าเงินที่ผมมีจะซัพพอร์ตผมได้อีกนานแค่ไหนอันนี้เป็นอาวุธเลเวล4เรามาดูกันชีวิตหน่อชีวิตผมไม่ได้เตรียมอะไรมาอย่างอื่นมาโอเคอ่ะแน่นอนดิรออะไรเพลงเรียบร้อยแล้วจ้าไปแล้วจ้า1เม็ด1เม็ดนี่มันเท่ากับอีลูเทพ6ก้อนแล้วดูราคาไอ้นี่ไม่ซื่อสัตย์เขียน200แต่ตั้ง250อันนี้ตั้งตรงอยู่ตรงราคาอยู่อันนี้ยิ่งหนักเลยโอ้อันนี้ไม่ได้เขียนราคายังให้อภัยได้อันนี้ก็โกงอันนี้ก็โกงอันนี้ไม่ได้เขียนราคาอันนี้ไม่เขียนอันนี้เขียน200ตั้ง240ก็โกงอันนี้ก็โกงเฮ้ยทำไมมันโกงเยอะกันจังวะสู้ไม่เขียนราคาไปดีกว่าเขียน200แล้วตั้งอย่างนี้เอาไว้หลอกคนตาถั่วใช่ไหมเอาเหอะขอให้มันล่มจมแล้วกันแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปแช่งเขาเราอวยพรตัวเองก่อนไหมเราจะล่มจมอีกไหมเนี่ยฮะกูว่ากูล่มจมก่อนมันแน่ๆเราโอมมาเล่นกิงกองมาลองกองแกงมางองมาแงงเพียงเป้งเป้งเอาอีกแล้วอะไรนักหนาวะสี่ก้อนแล้วนะยังสองสามสี่ห้าเพ่งปิ้งชีวิตจบแล้วก้อนที่หกอาเมนเจ้าค่ะกดแบบจบอ้าวเฮ้กำลังจะไว้อะไรเลยแดกก้อนที่6ต่อไปผมต้องบวกอะไรต่อไอ้ติดแล้วผมจะบวกอะไรต่อผมยังมีดาบลุงบวก10อยู่มีขวานใจแอ้นบวก10มีไอ้นี่ผมบวกเล่นๆแม่งเสือกติดซะงั้นบวก10
ถ้าเหลือผมจะมาไอ้นี่ผมมีไทรเดนต์บวก10อีกงบที่ผมเหลืออยู่จะพอหรือเปล่าวะสรุปรวมอันนี้ผมเสียไป6ก้อนแสดงว่าไอ้18ก้อนติด1ที่ผมตีมาก่อนนี่คือดวงซวยใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็รับต่อรับโอลิต่อเรื่อยๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าเงินผมจะพอแค่ไหนแม่งราคาผมไม่ไหวว่าเริ่มจะหนักแล้วคงต้องไปฟาร์มเดี๋ยวเรามาต่อผมขอตัดจบแค่นี้ก่อนจนกว่าผมจะได้โอลิมาเพิ่มเอาล่ะต่อจะได้ไม่เสียเวลากดเลยละกันหอกบวก10ไป11 HD บราเดียมแน่นอนใช่แหกแน่นอนจะต้องกี่ทีวะเนี่ยน้ำตาจีไหลต่อไหมต่อดิรออะไรล่ะ HD บราเดียมแน่นอนฮึบอะไรฟะอีกแล้วเข้าออกห้องมั่งอ้าวออกตัวละครด้วยเว้นช่วงแล้วนะเว้นช่วงเว้นช่วงเว้นช่วงเข้าอีกทีนึงเพื่อความชัวร์ผิดผิดผิดพอยังคราวนี้อาวุธเลเวล3ไทรเดนเฮ้ยผิดไม่ใช่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 บาเดียมยังไงเราก็ไม่ได้พกมาถ้าใช้บาเดียมเฉยๆแม่งมีแหกต้องเฮดดีบราเดียมแน่นอนสิมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรือเปล่าวะมันดวงล้วนๆพี่ยักค่ะดวงและเงินราคาแม่งก็แบบแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวถูกเดี๋ยวแพงเม็ดสุดท้ายละฮึบจบกันเอาล่ะเรามาต่อกันหลังจากที่เราได้เห็นกันไปแล้วว่าผมตีติดแล้วล่ะสมุดบวก11แล้วก็แหกไทรเดนต์ไป4ดอกติดกันในคราวนี้ของผมมีมาใหม่อีก8ก้อน HD บราเดียมซึ่งเงินผมก็ชักจะแย่แล้วซึ่งไม่น่าจะหาได้อีกมากเท่าไหร่แล้วล่ะก็ในคราวนี้ของผมมีดาบลุงบวก10มาต่อให้มันเป็นบวก11ซึ่งไอ้ HD Bradium 8ก้อนผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะพอหรือเปล่าถ้ามันพอผมจะต่อด้วยขวาน Giant เอาให้มันบวก11แต่ที่ผมกังวลมันไม่ใช่พอไม่พอผมกลัวมันไม่ติดด้วยซ้ำ8ก้อนเผลอๆดาบลุงอาจจะไม่ติดท่านก็น่าจะเห็นกันแล้วในคลิปก่อนๆว่าการตีบวกแหกของผมเป็นที่ประจักษ์เพียงใดเราได้รับถ้วยรางวัลตีบวกแตกตีบวกแหกมาเราจะรักษาสถิติได้ไหมผมไม่คาดว่าผมจะทีเดียวติดนะแต่ก็แอบหวังเล็กๆเฮ้ยมันติดเหรอมันติดเหรอก็ต่อดิดูท่าทางจะยากว่ะเศร้าเข้าวาร์ปเข้าวาร์ปเข้าห้องวาร์ปเดินนิดคุย HD บาเดียมมันต้องติดได้แล้วนะเฮ้ย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 สองทีเองเหรอเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้เหรอวะดวงอย่างผมเนี่ยนะสองทีติดบวก11เออแต่มันก็ไม่ใช่สองทีปะวะเราก็บวกแหกก่อนหน้ามาแล้วนี่ก็ต้องก็ไม่ใช่น้อยนะผมตีไปทั้งหมดกี่ทีวะเนี่ย7บวก7บวก4บวกเดี๋ยวนะ14 18แล้วบวกอีก6จากดาบลุงเป็น24อันนี้อีก2เป็น26ผมติด3ครั้งความจริง26ผมควรจะติด5ได้แล้วผมเพิ่งติด3ก็อันนะผมไม่คาดหวังว่ามันจะติดแต่อันนี้มันอาวุธเร็ว3มันน่าจะติดง่ายกว่าเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆผมต้องเปลี่ยนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวบวก12ซึ่งถ้าบวก12แม่งแหกแล้วมันลดมาบวก10ยากเลยคราวเนี้ยผมไม่คาดว่าเงินผมจะหามาบวก11กลับเหมือนเดิมได้เพราะฉะนั้นผมคงจะไม่เสี่ยงบวก12ผมมีเงินจำกัดนะครับเดี๋ยวนะ
เดี๋ยวนะถ้ามันจะติดขนาดนี้เดี๋ยวนะอย่าทำผมลำบากใจสิยังไงดีพี่ทำผมลำบากใจนะเนี่ยผมอัดคลิปอยู่ถ้าผมไม่อัดคลิปผมคงจะไม่ต่อเหลืออีกต้อง5เม็ดตั้ง5เม็ดแน่ตั้ง5เม็ดเชียวนะเดี๋ยวผมบวกอย่างอื่นดีกว่าผมถ้าผมมาบวกต่อแล้ว4เม็ดมันไม่ขึ้น11ผมงานเข้าแน่ๆเลยก็ตามนั้นเดี๋ยวผมบวกอย่างอื่นต่อดีกว่าเรามาต่อกันเมื่อกี้ผมถึงไหนราเดียม5ชิ้นใช่ไหมของผมอยู่กับตัวนี้ใช่ผมอยู่กับตัวนี้ที่ผมเหลือเมื่อกี้5ชิ้นจากการฟลุ๊กตีอะไรนะดาบลุง2ทีติดแล้วก็ขวานใจแอ้นทีเดียวติดรู้ติดได้ไงผมก็งงเหมือนกันปกติแล้ว5ทีติดนี่ยังถือว่าผมยังดวงดีแต่คราวนี้อะไรก็ไม่รู้3ทีติด2ชิ้นเป็นอะไรที่ดวงดีมากซึ่งมันแปลกสำหรับผมโดยปกติแล้วผมจะไม่ดวงดีแบบนี้แต่ถ้าดีก็คือดีแบบเวอร์โอเวอร์อะไรประมาณเนี้ยอะไรที่มันแบบยากเวอร์เดี๋ยวเราไม่ต้องเข้าไปในร้านสิดูที่ชื่ออย่างที่ผมตั้งมาผมขี้เกียจจะคิดชื่อเท่ๆเพราะว่าผมตั้งมาเพื่อจุดประสงค์เดียวเนื่องจากHD Bradium มันโอนไปอีก ID ไม่ได้แล้ว ID นี้ผมไม่มีซอสแมนเลยผมก็เลยปั้นมาซะเพื่อที่จะเอามาตีบวกไอ้หอกนี่นั่นเองที่ตัวพาราดินของผมใส่อยู่มันคือเลเวล3ถูกไหมถ้าติดอีกนี่ผมงงนะมันไม่น่าจะติดแล้วล่ะผมก็ว่างั้นแหละเผลอๆ5ชิ้นไม่พอด้วยนี่ EXP ยังไม่หมดเลยนะเนี่ย30นาทีไม่ถึงด้วยรีบปั้นมาอย่างด่วนผมว่าเอองานนี้กลัวไม่พอแน่ๆจบละงานหนักผมคิดถูกแล้วที่ผมอุตส่าห์ปั้นมาเพราะถ้าผมไปบวก12แล้วก็คือแม่งเจ๊งแน่ๆอ่ะคือมันเจ๊งแน่ๆยังไงก็เจ๊งอ่ะพอดูถ้าแหกแล้วคาถาผมไม่น่าจะขึ้นบวก11ได้แม้สุดท้ายแล้วนะจบแล้วผมคิดถูกแล้วที่ผมไม่บวก12ต่อไม่งั้นงานเข้าเดี๋ยวผมสะสมเพิ่มก่อนอย่างนี้แย่ฮะเอาล่ะผมก็เงินหมดแล้วเหลือแค่นี้ซึ่งถ้าไม่ได้ผมต้องฟาร์มกันยาวเลยคราวนี้ก็เหลืออยู่แค่20 M แล้วแล้วก็อะไรอีกนะตายครับ2ก้อนจะติดไหมวะโดนไป5เม็ดไม่ติดเลยสรุปผมปั้นมาเพื่ออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันผมปั้นซอสแมนมาเพื่ออะไรวะมันไม่ติดเลยอ่ะงงใจผมก็ใช้ตัวนี้แหละคราวนี้ก็ใช้ตัวนี้แล้วไหนๆ ID นั้นมันก็ไม่มี HD Bradium แล้วเป็นอะไรที่วุ่นวายจริงนี่เปิดเสียงป่าววะไม่ได้เปิดมาเรามาฟังเสียงกุ้งกลิ้งกุ้งกลิ้งกันอีกถ้ามันไม่ติดนะซึ่งผมก็คาดว่าคงจะไม่ฟุกละมั้งถ้ามันไม่ติดคราวนี้ก็ยาวอะเงินไม่มีแล้วด้วยก็ต้องไปฟาร์มกันหาโอลี่กันเอง
แล้วก็หาอีลูมาขายแล้วก็ไปซื้อโอลิมาใหม่อย่างนี้เหรอโอ้แล้วผมต้องใช้เท่าไหร่วะเนี่ยใช้เป็นฟาร์มกันเป็นพันน่ะเป็นพันเม็ดอ่ะอ้าวต่อไวพอนเลเวล3ลาก่อนกุ้งกลิ้งกุ้งกลิ้งเม็ดสุดท้ายไม่งั้นยาวเลยนะจ๊ะลาก่อนแห่อีกแล้วมันก็ไม่ง่ายนะเนี่ยไอ้บท11เนี่ยบทจะติดมันก็ติดแบบง่ายๆบทจะไม่ติดมันก็ไม่ติดเลยผมแห่ติดต่อกันกี่ดอกแล้ววะ5 6 7ถ้ารวม4ทีตอนแรกด้วยกับไอ้หอกนี้ผมแหกไป11ทีโอกาสติด 20% จริงเหรอวะก็ไม่รู้ว่าหอกนี้ผมจะต้องบวกอีกกี่ทีก็ต้องทนกันต่อไปก็เดี๋ยวผมขอไปฟาร์มก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาอัดต่อเอาล่ะผมขายของหางบมาได้อีก5ก้อนสงสัยว่าอันนี้อาจจะกลายเป็นรอบสุดท้ายแล้วล่ะมั้งดูท่าทางคงจะลำบากและที่จะหามาอีกราคาอีลูโอลิมันแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็หามาตอนนี้ก็หนักอยู่เอาล่ะต่อเลยจะได้ไม่เสียเวลามันจะยากสักแค่ไหนว่าก็อีกแค่บวก10เนี่ยแหกเยอะแล้วนะมึงยากว่ะยากจังวะเร่งข้างๆแหกไปแล้วกูก็ต้องติดติยากอ่ะแล้ววะน้ำตาจะไหลติดแล้วตัวนี้โดนไปกี่ดอกวะตอนแรกผมตีไป4ใช่ไหมผมจำได้ตอนแรกผมตีไป4แล้วผมก็ไปปั้นนักดาบมาแล้วก็มาตีไอ้หอกนี้อีก5ดอกก็แหกหมดแล้วก็ตีไปอีก2ทีหรือเปล่าวะแล้วก็มาตีอันนี้อีก3ทีประมาณ10อ่ะตอนนี้เหลือ HD Bradium อีก2เอามาทำอะไรดีอ้อใช่ผมมีไอ้นี่อยู่นี่ว่าผมมีคาถา Mighty Staff ผมมีเอามาบวกเล่นใช่ผมจำได้ว่าผมมี Mighty Staff ผมเอามาต่อแล้วกันไหนๆมันก็เหลือก็ไม่รู้จะเอามาทำอะไรผมคงพอละกับตีบวกจะได้จบโปรเจกต์นี้สักทีกับการโชว์ตีบวกแหกครั้งมโหฬารผมควรจะได้รับโล่ทองคำนะเนี่ยสาขาตีบวกแตกแห่งชาติแตกเยอะเหลือเกินอันนี้มันเป็นอาวุธเลเวล3มันเป็นคาถากิ๊กก๊อกที่ผมเคยซื้อมาได้ตอนบวก9ราคาตอนนั้นก็ 27M ก็หลายอยู่แล้วก็เอามา HD เปี้ยงเดียวเสือกติดบวก10ไม่เข้าใจเหมือนกันบทมันจะติดอ่ะนะถ้าทีเดียวติดนี่กูงงอีกนะเนี่ยก็ไม่น่าจะติดหรอกมึงจะแหกก็แหกไปกูไม่ซีละไม่ซีละบอกตรงป้ายแหกก็ไม่คาดหวังว่า2ดอกจะติดก็คลิปบวก10ของผมคงจะจบเอ้ยบวก11ของผมบวกไปกี่ก้อนวะเนี่ยที่อัดคลิปมาให้ดูมีบวกนอกรอบที่ไม่ได้อัดอีกก็อันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างคร่าวๆในการบวก11ถึงโอกาสติดมันเขียนไว้ 20% แต่ว่าเวลาเราตีกันจริงๆผมว่าถ้าไม่ดวงดี 2-3 ทีติดก
ก็ยาวแบบประมาณ10เลยอ่ะโดยรวมๆน่าจะประมาณนั้นก็คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ